นี่เขาอยากไปไหนเนี่ยตั้งใจสิมองอะไรนะขี้โม้นี่สับเก่งชอบมองเขาแบบปั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 บเมื่อยขาแก่แล้ว แก่แล้วปวดขาเนี่ยหลวงปู่ว่านี่เด็กๆนี่นะนวดขาให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ได้บุญเยอะต้องยิ้มด้วยไหนนั่งทำให้ดูสิอ๋อนวดแล้วต้องยิ้มด้วยอันนี้ยิ่งได้บุญเยอะใหญ่เลยถ้าใครนวดใช่ถูกต้องถ้าใครนวดให้พ่อแม่หน้าบึ้งบึ้งก็บุญก็น้อยถูกต้องก่อนจะสอนถูกต้องทำด้วยคนนี้ก็หลับเหมือนกันก็ดื้อด้วยไหนเลยเราก็อย่าไปดื้อตามเขานะเขาดื้อเราก็มองเห็นแล้วก็มาสอนตัวเองไงยิ่งกว่าก่อนนิดนึงยิ่งกว่าถ้าหัวก่อนเนี่ยยิ่งกว่าดื้อดื้อพี่ก็หลับพี่ก็หลับไปบ้านทำไว้เถิดอะไรที่เป็นบุญเราทำของเราไว้เยอะเนี่ยเนี่ยสับอย่างนี้โอ้โหอาจารย์เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปข้าวหลาวัดแล้วก็ไปทำงานเอาตัวเองไปทำสไลด์ลงไปหนักมากนวดคุยกันมากไปแบบตอนขึ้นมาปีนเขาออกคุยไปทำไปไม่ต้องหรอกหรือเอาตอนนี้เลยก็ได้นะเอาสบายสังฆทานต้องถวายสังฆทานแล้วก็ไปเชิญไหวปัดตอนนี้เลยดีกว่าไม่หลบของก็ไม่ต้องอุตส่าห์ไหนล่ะใครมึงพูดใครบอกก็นวดไปยิ้มไปถ่ายรูปทีละคนนี่นวดไปยิ้มไปเนี่ยนี่สับเก่งคนนี้คนนั้นก็เก่งเหมือนกันนี่อาจารย์ก็สบายตัวนี้นุ่มนุ่มนุ่มไหมนี่มากเป่าคาถาใส่ด้วยเน้นก่อนน่ะนะโมพุทธาย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 ะหายอาจารย์หายไปจ้ะโอ้โหหายเลยแหละเนี่ยโอ้เพราะลูกศิษย์นวดไปยิ้มไปมันก็หายเลยสิมันชื่นใจเป่าคาถาด้วยดิต้องเป่าต้องใส่คาถาไอ้ตาทุกคนนี้ตอนนั้นแล้วคนนี้ทำยังเลยไม่เลยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะโอ้ยโอ้ยลูกกุ้งสวยเห็นไหม
้วยก่อนนั้นดึงนิ้วเก่งดึงนิ้วเก่งบุญแบบง่ายๆนะเด็กๆทางบ้านได้ชมกันนวดแข้งนวดขาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจฝึกกันไว้เจริญสุขญาติโยมทุกคน